สำหรับผมนะครับเป็นคนที่มีลักษณะร่างกายตัวสูงนะผมก็จะปรับให้ดําจับมันยาวออกมาหน่อยนะครับแล้วก็ใส่สายสะพายนะครับสบายสบายนะครับเนี่ยไร้สายนะครับแล้วก็เดินตัดน้ำหนักเบานะครับขนาด 2.3 กิโลกรัมนะครับยี่ห้อ iMac นะครับนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านหรือท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีบ้านแล้วก็มีสนามหญ้าเล็กๆนะครับณปัจจุบันนะครับเราจะหาช่างมาตัดหญ้าที่บ้านเรานะครับยากมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่ค่าแรงค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับถ้าเราอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายที่บ้านเรานะครับโดยการที่อาจจะซื้อเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กนะครับมาตัดที่สนามหญ้าหน้าบ้านของเราเองนะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับน้ำหนักเบานะครับขนาด 2.3 กิโลกรัมนะครับเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อ iMac นะครับผมเครื่องตัดหญ้าชนิดนี้นะครับผมจะเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะครับจะมีแบตเตอรี่ของเขาอยู่นี่นะครับขนาด20โวลต์นะครับผมเราจะใช้ระยะเวลานะครับในการชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับประมาณ60นาทีนะครับเวลาเราสั่งซื้อเขาจะมีที่ชาร์จแบตให้เรานะครับเราก็จะชาร์จแบตตรงนี้นะครับใช้เวลาประมาณ60นาทีก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับนี่คือใส่แบตเข้าไปแล้วนะครับนี่ก็จะมีด้ามจับนะครับปรับได้นะครับด้ามจับแล้วก็มีสายสะพายนะครับไม่ง่ายน้ำหนักเบานะครับ 2.3 กิโลเองนะครับความยาวเขานะครับอยู่ที่ประมาณเมตร5เซนถึงเมตร40เซนนะครับความยาวด้ามจับนะครับตัวนี้นะครับปรับยืดยาวได้นะครับผมแล้วก็จะมีสำหรับการพวกเศษหินเศษอะไรนะครับกระเด็นมานะครับแล้วหัวส่วนหัวของเขานะครับผมนะครับจะปรับองศาได้นะครับตรงหัวเขานะครับกดตรงนี้เข้าไปนะครับหมุนปรับได้นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าที่น้ำหนักเบาคุณผู้หญิงที่อยู่บ้านด้วยตัวเองนะครับอยากจะตัดหญ้าทำสนามหญ้าที่บ้านตัวเองในพื้นที่เล็กๆนะครับบางคนเดี๋ยวปัจจุบันนะครับบ้านแต่ละคนก็เหลือสนามหญ้าไม่มากนะครับอาจจะประมาณแค่10ตารางเมตร5 6ตารางเมตรนะครับเราก็ทำเองได้นะครับนะครับใช่ไหมอันนี้ก็จะมีปรับองศาของหัวนะครับอันนี้ก็จะกันด้านหลังนะครับบางคนด้านหลังนี่ด้านหน้าแล้วก็มีช่องใส่สายเอ็นแล้วก็เขาจะมีจานแถมติดมาด้วยนะครับไอ้จานตัวนั้นครับไว้ใส่อาจจะไว้ใช้ตัดหญ้าเหนียวประจำพืชนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเราตัดหญ้าสนามบ้านเราก็ใช้สายเอ็นนะครับมันจะมีประแจนะครับให้เราตัวนี้เสียบเข้าช่องตรงนี้นะครับเป็นคล้ายๆตัวด้ามเหล็กนะครับขัดตรงนี้ไว้แล้วเราก็เอาประแจที่เขาแถมมานะครับขันน็อตตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่เราจะสอดสายเอ็นตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูการทำงานของเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อ iMac นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับน้ำหนักเบานะครับขนาด 2.3 กิโลนะครับสำหรับผมนะครับเป็นคนที่มีลักษณะร่างกายตัวสูงนะผมก็จะปรับให้ด้ามจับมันยาวออกมาหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่สายสะพายนะครับสบายสบายนะครับเนี่ยไร้สายนะครับแล้วก็เดินตัดเราชาร์จครั้งหนึ่ง60นาทีนะครับเราจะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ30นาทีนะครับผมวิธีใช้นะครับกดตรงนี้เข้าไปครับปุ๊บนะครับมันก็จะเริ่มทำงานนะครับตัดหญ้าเองที่บ้านนะครับเห็นไหมครับนี่คือเราทำเองที่บ้านเราได้นะครับตัดสนามหญ้าหญ้านวลน้อยหญ้าญี่ปุ่นหญ้ามาเลย์นะครับนี่คือการสาธิตตัดหญ้าให้นะครับตะแคงนิดหน่อยนะครับพยายามตะแคงองศานิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัดนะครับครับก็ผ่านไปแล้วนะครับในการทดสอบการใช้เครื่องตัดหญ้ายี่ห้อ iMac นะครับแบบไฟฟ้าไร้สายนะครับนะฮะก็สำหรับคุณผู้หญิงแม่บ้านหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่เนื้อที่สนามหญ้าที่บ้านนะครับไม่เยอะมากนะครับก็ลองซื้อมาใช้ติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับช่างตัดหญ้านะครับ
เราก็หายากนะครับเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายของเราด้วยนะครับถ้าเราจะมาใช้กรรไกรตัดอย่างนี้แล้วก็เมื่อยแขนนะครับแต่เรื่องนี้ก็จะสะดวกสบายหน่อยนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สายเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลาเราอยู่ที่บ้านตัดหญ้าออกกำลังกายนะครับปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีแว่นตาแถมมาให้นะครับเป็นแว่นตาใสนะครับแถมมากับกล่องสินค้านะครับให้เราใส่ป้องกันเวลาเราตัดหญ้าอาจจะมีโดนเศษหินเศษอะไรกระเด็นเกิดมันโดนใส่ลูกตาเนี่ยครับเนาะแต่อันนี้ก็จะได้เซฟแต่สำหรับผมที่ผมไม่ใส่เพราะว่าผมใส่แว่นดำมามันจะมีแสงแดดหน่อยนะครับก็เป็นแว่นที่ป้องกันได้เหมือนกันนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับก็มาแนะนำนะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะครับยี่ห้อ iMac นะครับตัดได้ดีนะครับผมสำหรับคนที่ตัวสูงปรับด้ามให้ยาวนะครับผมตัดนะครับนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าหากสนใจนะครับก็ลองสั่งซื้อมาใช้ดูนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าน้ำหนักเบานะครับเหมาะสำหรับติดไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็ช่วงนี้น้ำมันก็แพงด้วยนะครับก็อันนี้ก็เสียบชาร์จไฟที่บ้านนะครับเวลาเสียบชาร์จแบตเวลา60นาทีนะครับเราก็จะสามารถใช้งานต่อเนื่องกับเครื่องตัดหญ้าของเราได้ประมาณ30นาทีนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ของเขานะครับมันจะมีสินค้าอีกตัวคือเครื่องตัดแต่งกิ่งนะครับของเขานะครับสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับผมนะครับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ